เอาแล้วครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้ครับอยู่เกม Minecraft ในเซิร์ฟ Minecraft โปเกมอนครับผมไม่ได้เล่นโมดมานานแล้วตอนนี้กลับมา YouTube ครับก็ประเดิมเซิร์ฟนี้เซิร์ฟสักหน่อยแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเซิร์ฟนี้มีเซิร์ฟชื่อว่าเดี๋ยวเราจะให้น้องคนนึงนะครับที่ดูแลเซิร์ฟเนี่ยแนะนำเราว่าระบบเซิร์ฟเขาเนี่ยดียังไงวันนี้เรามาขายของนะเว้ยจำไว้เออแนะนำหน่อยครับเออแนะนำหน่อยอยู่กับเซิร์ฟพิเตอร์สเตชั่นแล้วอยู่ใครผมโจครับโชคใช่ไหมโชคเซิร์ฟเนี้ยเป็นเซิร์ฟโปเกมอนเป็นแนวยังไงแบบบอกระบบหน่อยเอาสักระบบเริ่มต้นขอระบบเริ่มต้นแบบคนแบบเข้ามาเล่นปุ๊บเฮ้ยรู้เลยคือแบบเฮ้ยกูก็เล่นได้เลยอย่างเงี้ยระบบเริ่มต้นมาก็ถ้าเข้ามาพี่บอสได้กระเป๋าป่ะเนี่ยเริ่มต้นมาจะมีบอลเอ็มบอล64ลูกนะครับอุลตร้าบอล120กว่าลูกไม่ใช่เหรออันนี้คืออ่ะเริ่มต้นมามันจะมีแค่กระเป๋าอีกใช่ป่ะกระเป๋าอันกระเป๋าอีกกดรับเองเลยกดเอาบอลยกสันนี่ใช่ไหมทิ้งแต่นี้นะครับเออเฮ้ยก็จะได้ชุดเพชรมาอ๋อนี่คือเซตเริ่มต้นคือมีชุดเพชร1อันทั้งเซตละ1เซตแล้วก็อุปกรณ์เพชรแล้วก็บอล15ลูกโอเคแต่เราไม่ใส่เราใส่สีเหลืองเนี่ยต้องดูครูหน่อยนี่นะมีเสื้อเหลืองด้วยน่ะดิเสื้อเดียวเขียนโมเดลเองนะครับนี่อย่างเท่ใครชอบสีอะไรก็ไปใส่นะครับผมไปเข้ามาตอนแรกก็แจกบอลเพชรเลยครับบอล S คือ M bond เหรอเออเป็นโปเกมอนไชนี่ครับเออก็คือเป็นโปเกมอนที่แบบเป็นคนละสีอ่ะงง S คืออะไรแรกๆอ๋อคือคนละสีเออไชนี่เฮ้ยคือเริ่มต้นมาคุณมีโปเกมอนไชนี่เลยนะครับแต่ไม่แปลกหรอกมันก็ดูธรรมดาเพราะไม่ไชนี่ทุกคนแหละนะถ้าไม่ไชนี่เนี่ยแปลกนะครับเออแต่มันก็หาจับได้แหละนะครับก็เริ่มต้นมาเป็นวัน15ลูกครับผมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวนี้ตอนนี้ประมาณ5ทุ่มนะคนยังเยอะอยู่เลยนะครับก็ถ้าไม่มีบอลก็ไปกดที่โปเกสต็อปในเซิร์ฟได้ครับและใครเขาบอกว่าเซิร์ฟเนี้ยดรอปพวกเบอร์ลงเบอร์รี่ปกติด้วยใช่ป่ะเออก็คือหาเก็บเบอร์ลงเบอร์รี่มาแบบมาคราฟได้นะครับนี่ก็เป็นโปรโมชั่นของเดือนนี้นะครับเจ๋อยังเท่สุดยอดครับแล้วก็มีระบบโทเค็นที่เป็นการ์ดให้เอาไว้แลกมอนนะครับการ์ดแลกมอนคืออะไรอ่ะก็คือเวลาจะขายมอนใช่ไหมครับเรากลัวโดนเกียร์อย่างนี้ก็จะมีการ์ดแจกอยู่ตรงนี้ครับไหนคือเขาเรียกว่าระบบป้องกันสำหรับผู้เล่นเนี่ยนะครับนี่คือการ์ดสีขาวครับหยิบมาไงครับหยิบมาแล้วไงต่อจะบอกวิธีใช้เดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูพี่โยนมาให้ผมหน่อยเห็นแล้วคือการ์ดคำสั่งเหรอใช่พี่มันเป็นเหมือนเอ็นให้อมอนใส่การ์ดแล้วก็เอาไปแลกกันครับแล้วคือแค่โยนการ์ดอย่างเดียวใช่ครับอ๋อคือจะเทรดก็ได้แล้วทำไมพี่มีโมดตำนานขึ้นวะเฮ้ยกูเป็นนี่กูเป็น GM กูบินได้น้องดูไงโอ้โหสุดยอดโยนเอ็มบอลโชว์สักกองหนึ่งไหมเอาวะโอ้นะครับก็เซิร์ฟนี้มีระบบเทรดด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นเลยเสร็จแล้วก็มีพวกมอนนะครับหรือว่าอะไรตำนานที่อัพเข้ามาหลายตัวเลยเดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยไหมก่อนที่แบบเราจะวันนี้เหมือนว่าเป็นคลิปทัวร์เซิร์ฟนะครับผมถ้าใครคิดจะหาเซิร์ฟโปเกมอนเล่นอยู่ก็เซิร์ฟนี้เป็นอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะเดี๋ยวพาพี่ไปหาแบบรวมตำนานเลยเดี๋ยวจริงผมไม่ได้จริงเอ็มนะผมน้องเขาให้บินผมมานะครับจะได้แบบเดินเร็วๆตรงนี้ครับโอเคสต็อปพี่กดไปยังอ่ะเฮ้ยยังเฮ้ยมีแบบหมุนเสาเหมือนโปเกมอนโกนะใช่พี่กดเลยพี่เฮ้ยหมุนเสาเอายังไงวะคือถ้าไม่ลัคกี้ดอก็คือไม่ได้บอลใช่ไหมก็คือในนี้มีบอลกับลัคกี้เอครับพี่อ๋อถ้าดวงดีก็จะได้ลัคกี้อ๋อเนี่ยพี่ได้บอลลูกหนึ่งแล้วเขาบอกว่าโปเกสต็อปเนี่ยจะหมุนได้แค่อะไรนะทุกๆ1ชั่วโมงชั่วโมงหมุนได้1ครั้งได้ไอเทมด้วยไอเทมแรด้วยก็ถือว่าดีครับอันว่าอันนี้มีตามแบบป่ะแบบทุกจุดของแบบป่ะอ๋อกระจายใช่ไหมได้ต่อที่มอสกดคอนโทรลที่ขวาที่ตัวผมครับคอนโทรลมันเป็นระบบเทรดอ๋อก็คือโยนไม่ต้องโยนมั่วใช่ครับนี่ครับเป็นการเอ้ยเมื่อกี้เป็นการขาวๆใช่ไหมใช่ครับพี่นี่พอเอามอนใส่มันจะเป็นอย่างนี้แล้วคืออะไรต่อพี่กดสีเขียวเพื่อยืนยันสีเขียวพี่เป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับผมก่อนนี้แล้วก็รอวิโอ้เอวะเวลาจะแลกของกันก็ใช้อย่างนี้นะครับแล้วพี่อะไรต่อกดการ์ดเฮ้ยมันก็จะได้โปเกมอนไหมครับเฮ้ยปกติระบบเทรดเนี่ยก็คือต้องเป็นโปเกมอนแลกโปเกมอนถูกปะใช่ครับแต่นี่คือระบบนั้นเห็นเด็กโดนเกียงอ๋อคือแบงค์เขาก็เลยทำแบบนี้ครับเลยคือให้เป็นการ์ดก็คือเราไม่ต้องเสียโปเกมอนเราด้วยเฮ้ยอันนี้เจ๋งอันนี้ชอบเวลาขายก็จะได้ขายกันง่ายขายเป็นการ์ดเลยเออเท่มาเดี๋ยวเราไปดูระบบเราไปดูบอสของเซิร์ฟนี้แล้วเขาบอกว่าน้องบอกว่า
ปีใหม่เนี่ยจะอัปแพทใหญ่ด้วยใช่ไหมใช่ครับเอ้ยปีใหม่เดี๋ยวจะเปลี่ยนโมเดลมอนเขาเปลี่ยนโมเดลมอนคือแบบอีวีหน้าสี่มุมเหลี่ยมเงี้ยเปลี่ยนเป็นกลมๆเหมือนใน 3DS เลยครับนี่เขาบอกว่าเป็นระบบสะสมสแตมป์ครับผมสะสมสแตมป์เทพแล้วสะสมสแตมป์เทพเนี่ย1ชิ้นอะไรนะนี่พี่บอสอ๋อเข้าใจแล้วก็คืออารมณ์เหมือนเป็นจิ๊กซอครับก็คือสะสมต่อครบจิ๊กซอครบก็จะได้มอนตัวนั้นพี่บอสก็มาตรงนี้เลยพอเอาที่สุ่มพอไปแล้วสุ่มแล้วมันจะได้อย่างนี้อ๋อแล้วจะไปติดสติ๊กเกอร์ยังไงติดจิ๊กซอยังไงก็เราก็ต้องรอให้มันหยุดครับหยุดแล้วเนี่ยนี่ได้แล้วกูทราบมาใช่ระบบนี้เจ๋งอยู่นะครับหนึ่งครับที่ทำระบบนี้คือว่าระบบนี้มีอย่างหนึ่งคือหนึ่งไอ้มอนเตอร์หรือเทพเนี่ยมันจะไม่เฟ้อเว้ยมันดูเป็นของแรกใครมีตำนานนี่คือมึงเท่มากแล้วพี่อยากรู้หน่อยว่ามันจะซ้ำป่ะได้ซ้ำป่ะก็ได้ซ้ำไปเรื่อยๆให้เก็บครบ25อันนะครับพอได้25อันก็จะเอาไปแลกเทพได้หนึ่งตัวอ๋อคือมันซ้ำได้ก็คือ25ชิ้นก็คือแบบ25ชิ้นแหละอันรูปแบบเดียวแต่เป็น25ชิ้นถูกไหมก็คือเก็ตละเก็ตละอ๋อดูว่าแบบเป็นภาพมาต่อกันไม่ใช่อ๋อผมว่านี่ก็ดีสะสมคนพิพาทก็ไปแลกตำนานได้ถ้าอยากรู้ว่าเซิร์ฟเนี้ยมีกิจกรรมทุกอาทิตย์ปะมีปะมีทุกอาทิตย์ครับเป็นกิจกรรมอะไรอ่ะมีสู้กันเหรออ๋อสู้ยิมครับเสาร์อาทิตย์ทั้งอาทิตย์เลยโอ้แต่ช่วงนี้ช่วงปีใหม่จะมีทุกวันเลยครับทุกวันเลยอ่ะช่วง1ทุ่มจะมีแจกของวันเสาร์ที่จะเป็นกิจกรรมส่วนว่างพี่เข้ามาถ่ายได้ใช่ไหมแบบถ่ายได้ปะครับพี่ว่างก็จะมาเลยเฮ้ยดีฮะดูเลกูซ่าครับเฮ้ยโอ้โหคือปกติอ่ะในพิกเซลมอนหรือมอสธรรมดาเดี๋ยวมันไม่มีเทพพวกนี้เว้ยคือพี่ไม่เคยเห็นเลยแต่พี่เล่นมาแต่แบบพี่ได้เห็นคือแบบนี่คือโมเดลเขียนเองถูกป่ะเอ็กวาไทก็มาสุดๆเห็นเองบอกว่าเนี่ยผลไม้ที่เนี่ยมันเก็บแล้วไปทำอะไรได้ขายได้เหรอเอาไปขายได้ครับเออเห็นเองบอกนี่คือระบบอีกนึงเอาไปขายแล้วเอาเงินได้เงินใช่ไหมเออต้องไปหาเองเออไปโหลดมาเล่นดูนะครับต้องมาหาเองนะครับก็คือไม่ต้องเติมก็เล่นได้ครับแล้วก็เซิร์ฟนี้ครับมีระบบ VIP นะครับก็คืออารมณ์เหมือนเกมโทรศัพท์เลยที่คุณเติม VIP 1นะครับ50บาทอย่างเงี้ยแล้วแบบจะไป VIP 2เงี้ยคุณต้องเติม150เพื่อจะเลื่อนขั้นไป VIP 2ก็คือจะเป็นขั้นๆไปใช่ไหมถูกปะจะได้ของด้วยครับเป็น VIP ขึ้นก็คือแล้วเซิร์ฟนี้ VIP มันจะไม่มีวันหมดอายุนะครับก็คือจะเป็นถาวรเลยนะครับก็จะดีตรงนี้เลยนะครับก็บางคนกลัวว่าเฮ้ยเติม VP ได้แค่7วันเมื่อวานอย่างแม่งก็ต้องหมดแน่ๆเลยไม่เติมดีกว่าก็ลองมาศึกษาดูก่อนก็ได้แล้วค่อยเติมก็ได้นะครับลองเล่นให้เราชอบก่อนแล้วค่อยเติมนะครับเซิร์ฟนี้ไม่ค่อยเอาเปรียบคนเล่นเท่าไหร่นะครับผมก็ลองมาเล่นดูนะครับก็เดี๋ยวผมขอบินทัวร์เซิร์ฟหน่อยนะแล้วก็ตอนแรกก็มีจีเฮเวลด้วยนะครับคือจะบอกก็คือจะเป็นตามข้างสปาวบ้างทีเวลตรงไหนอ่ะแนะนำหน่อยได้ปะเขาพี่แบบพี่อยู่หน้าสปาวเงี้ยอ่ะอยู่หน้าสปาวไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ยเดินตรงไปเลยพี่เดินตรงขึ้นเรือเหรอตามผมมาเลยพี่อ่ะป่ะอยู่ในเมืองนี่แหละตามผมมานะครับนี่อันนี้อะไรอ่ะเทศกาลปีใหม่ที่ EXP คูณ2ตอนนี้ก็ไม่มี EXP แชร์ก็เก็บเวลคูณ2เหมือนกันครับโอ้เฮ้ยมีคนมีอ๋อนี่ไงลัคกี้อ๋อโอ้โหมาเก็บเวลเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวไอ้แบ็คไว้นี่คืออะไรมอนตีเหรอมีใครมาปาทิ้งไว้แน่นอนแล้วมันน่าจะขังมาลองดูครับจะสู้ได้เหรอตัวเขามันไม่ตีเราเลยเหรอเฮ้ยมันก็ตีนี่ว่ะเวล5เทพกะโหลกกระจอกอะเทพตายไปเดี๋ยวผมไปใช้อำนาจมืดก่อนครับผมเดี๋ยวผมไปฮิวก่อนผมไปใช้อำนาจมืดของการที่เซิร์ฟนี้เขามอบหมายมาให้เราใช้อำนาจมืดครับทุกคนพร้อมเห็นอำนาจมืดผมยังพี่แบงค์ผมรู้สึกว่าคุณจอยตรงนี้จะหายนี่อำนาจมืดนี่อำนาจมืดผมมาแล้วครับอำนาจมืดก็ไข่เออไข่เป็นไอเทมแบนนะครับก็เอามาแลกบอลมึงตรงนี้ได้ได้อะไรอะไข่แลกอะไรได้ไข่เอาไปแลกโปเกมอนได้ครับเพราะว่ามันของแบนเด็กชอบโยนทิ้งอ๋อคือเหมือนเด็กเห็นบอกว่ามันเหมือนมันไร้ค่าใช่ไหมใช่เด็กก็จะโยนทิ้งเอามาแลกไข่ได้นะครับแลกตรงไหนตรงคุณจอยไหมนี่นะครับตรงบันไดอ๋อตรงบันไดคือของผมฟูหมดเลยนะครับแต่แบบมันดูแบบคือเขาให้มาเนี่ยไม่ได้ผมมันเว้ยมันให้มาอธิบายว่าเล่นยังไงอะไรยังไงอย่างพอรีวิวเสร็จอย่างนั้นก็ยึดกลับแล้วไอ้เหลือเสื้อเหลืองไว้พี่นะไม่ได้ยึดกลับอ่ะโอเคไปไหนต่อไข่
เฮ้ยพี่อยากรู้เนี่ยไอ้มันหมุนข้างบนหัวนี่คืออะไรตรงไหนครับเนี่ยไอ้ฉายาพี่อ๋อฉายาเด็กฉายาเด็กเฮียใส่ยังไงอะเราใส่ตรงช่องเที่ยงเกงครับอ๋อใส่เที่ยงเกงป้าใส่ตรงหัวอ๋อใส่แทนหมวกเหรอพี่โบ๊ทเป็นผมเก็บไว้นะใช่เหรอผมเก็บไว้แค่พิกแอคแค่นั้นแหละพี่เอาไว้ลงเมืองเออเหรอเฮ้ยไม่เป็นไรเรามาเล่นให้คนดูอ๋อเออโหเท่เฮ้ยถ้าใส่ชุดอย่างเงี้ยเท่าไหร่วะไม่ต้องเป็นพันแน่นอนเลยไม่ถึงเหรอเท่าไหร่50บาทเองได้ไฟด้วยนะอ๋อรวมแล้วก็ประมาณ150บาทเอ้ยไม่ถึงพันดูว่าเป็นพันใช่เพราะว่าตอนนี้ก็คูณ2อยู่ได้เงินคูณ2ด้วยแต่เดือน2ถึงวันที่1ปีใหม่ไปแล้วเฮ้ยโคตรเท่เอ้ยเซิร์ฟนี้ของถูกว่ะเฮ้ยแล้วก็ทางฝั่งโน้นเป็นร้านขายของแท้ครับตรงไหนตรงนี้จะเป็นขายอุปกรณ์ทำฟาร์มที่เป็นหลักเฮ้ยมีแบบสร้างบ้านด้วยเหรอมีครับผมสร้างบ้านเป็นฟรีโซนครับอ๋อฟรีโซนสร้างบ้านทำถ้าแบบโคเทคไปสร้างได้อ๋อทำฟาร์มแล้วเอามาทำไปแลกเป็นเงินก็ได้ใช่ครับเออดีว่ะเออดีก็คือมันมีวิธีหาตังค์หลายแบบแล้วก็ลองหาดูฟรีก็อยู่รอดครับใช่ครับฟรีก็อยู่ได้นี่อยากรู้ว่าเนี่ยไอ้สองคนนี้มีใครใส่ฟรีบ้างอยากรู้จบแล้ว นี่ครับโลโมชีคนหนึ่งเออคนนี้เลยพี่คนนี้คนนี้เหรอปั้นมอนโหดมากขายคนนี้นะคนนี้นะใช่ครับผมคนนี้โหดมากแต่แค่ทีพีไปไหนมาไหนไม่ได้แค่นั้นเองนายเขาเป็นคนที่รับปั้นมอนในเซิร์ฟนายรับปั้นของเอาของเปล่าเดี๋ยวนี่เอาของไปนี่เอาไปเออแล้วไปลักกี้เอกกี่ลักกี้เฮ้ยไข่นะเว้ยมึงเห็นกูบินมันนี่กู GM นะเว้ยมึงรู้ป่ะเพื่อนลักกี้เอกมีเพื่อนลักกี้เอกมีลักกี้เอกเออลักกี้เอกนั้นเอาแต่ถ้าเป็นไข่ไม่เอาเก็บไม่ได้ทำไมวะเก็บไม่ได้เหรอไข่มันเก็บไม่ได้ไข่เก็บไม่ได้ครับไข่ตัวเนี้ยแบนโอ้โหเชื่อแบนจะขึ้นตรงช่องแจ็คสีแดงเต็มไปหมดอ๋อเหมือนพี่เมื่อกี้พี่ขึ้นแดงเต็มเลยพี่เราดูเลยเฮ้ยโอ้โหเออวะมันลกสายตามากเฮ้ยเราให้นี่เราเรารู้ว่านายเป็นลูฟี่นี่คือผลปีศาจนะโกมุอ่ะรู้จักอ่ะมันสีม่วงเอาล่ะต่อไปร้านขายของแท้ได้ยังไงตรงไหนทางตอนนี้พี่หลงมากเลยหลงไอ้โชคอะตอนนี้แบงค์มันบินตามไงแบบพี่ก็บินตามแบงค์อะเข้าใจอะตามผมมาเลยก็ได้ตามพี่แบงค์ก็ได้ทำไมพี่แบงค์ก็บินเลยใครจะตามมาทันว่ามันบินอย่างนั้นอะเขาบินแบบเขาบินไม่รอเราไปไปเดี๋ยวจะมีป้ายบอกเหมือนกันทุกอย่างจะมีป้ายบอกทุกอย่างในเซิร์ฟผมจะเขียนรายละเอียดตามป้ายไปให้หมดเลยจัดแค่เราถูกไปใช่ถูกไปตรงนี้ก็มีสายโปเกมอนครับแต่มาซื้อกับผมดีกว่าอย่าไปซื้อเอ้ยถูกกว่ายังไงวะบอกดิดิวนี่บอกดิถูกกว่ายังไงอ๋อพอดีว่าร้านค้ามาลำครับมันขาย10 50แคสได้32ลูกใช่มั้ยพี่50แคสคือ5เหรียญใช่ได้32ลูกแล้วเองได้กี่ลูกอ๋อผม20แคสได้กองนึงพี่เฮ้ย2เท่าด้วยนะ2เท่าเฮ้ยๆๆเดี๋ยวเขาก็เป็นลดราคาจุดชื่อมาจุดชื่อมาอย่าไปเติมมันนะเซิร์ฟนี่อย่าไปเติมมันไปซื้อไก่โชคผมขายเป็นเหรียญแคสในเซิร์ฟมันต้องพอดีอ่ะแบงค์ถ้าเซิร์ฟนี้เงินมึงลดลงนะเว้ยมึงโทษไอ้โชคนะไม่เกี่ยวกับพี่นะไอ้โทษผมไม่ได้ก็ซื้อก็ยังไงก็ต้องเติมอ่ะเออเฮ้ยน้องไม่ต้องเติมน้องไปขูดบัตรหลังไมค์ได้น้องนะใช่ไปขูดถ้าไม่อยากเติมก็ขูดบัตรหลังไมค์เออผมก็ได้นะเรียกผมหายก็น่าจะรู้นะว่าน้องเรียกพี่ได้นะ50บาทได้ประมาณ 2-300 เหรียญน่ะเออผมไม่พี่ก็ได้พี่ของเยอะตรงนี้ก็มีโปรเทคขายพี่นี่คือร้านโปรเทคใช่มีโปรเทค50 100ด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีวันจำหน่ายไอ้แลเพชรได้กี่ร้อย30เป็นเงินเท่าไหร่200ก้อนละ200ใช่ไหมก้อนพีช100แล้วไอ้ก้อนบนก้อนละเท่าไหร่50ก้อน50บาทก้อนละ5ครับก้อนละ50ถ้าพี่อยากจะทำกิจกรรมอะแบบพี่จะเอาคลิปพี่ไปโพสในแฟนเพจอย่างเงี้ยแล้วพี่จะมาแจกเงี้ย4ก้อนเนี่ยพวกมึงยอมปะเอาแลกเพชร4ก้อนมาแจกเลยพี่ให้เพชร4ก้อนเลยถ้าแบบแลกเพชรกับซื้อข้างบนนะเว้ยคนได้เยอะกว่านะเว้ยแล้วให้น้องเขาตั้งหลักแล้วเขาเก็บเงินไปเติมเพิ่มเอาแลกเพชรเนี่ยไอ้30 เนี่ยเอาไปทำกิจกรรมคนที่แชร์คลิปนี้ออกไปเนี่ยเออเดี๋ยวแชร์ในแฟนเพจเออแจกเลยคนละก้อนเล
คนละก้อน4รางวัลมึงคนละก้อนกี่รางวัลนะ4รางวัลเป็นของเป็นของขวัญปีใหม่ใช่ไหมใช่ครับแล้วรางวัลใหญ่1รางวัลคือได้100คูณ100 1ก้อนครับผมไอ้บัตรไม่มีเหลือ100คูณ100อ่ะใช่ครับแต่ไม่มีขายครับแต่จะมีกิจกรรมแล้วก็เติมโปรโมชั่นเท่านั้นครับก็คือแชร์คลิปนี้นะครับถ้าใครอยากได้ก็คือแชร์ในแฟนเพจนะครับผมแฟนเพจผมก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้พวกไอแบงค์ไอ้โชคเนี่ยมันเป็นไล่สุ่มแจกเอาหรือว่าเดี๋ยวผมทำคลิปแยกให้ก็ได้ก้อนแจกกี่ก้อนนะเพชรกี่ก้อนนะ4ครับผมเพชรก้อนใหญ่ประมาณเพชร4พี่ขอแร่ได้ไปลงกันปอบจะได้สัก4ก้อนได้ไหมไอ้แร่ถ่านแร่ถ่านให้สัก10เลยพี่ให้10อ่ะโอ้ไม่ถ่านไอ้แบงค์เลยอ่ะปอบใจ10อ่ะนี่คือแจกก็คือ14คนแล้วนะ10คนที่15นี่คือได้20รางวัลใหญ่เลยใช่ป่ะใช่ครับเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวพี่จะเก็บไว้อย่างงี้ก็คืออย่าเอาไว้แจกคนนี่คือคนที่แชร์คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแจกถ้าแชร์เยอะก็ได้เยอะถ้าคนแชร์น้อยก็ได้น้อยนะครับก็วิวเซนได้เยอะคนที่ไม่ค่อยแชร์แต่ส่วนมากคนมันชอบแชร์ในนี้เว้ยชอบแชร์แค่ใน YouTube แต่ไม่ได้ไปแชร์ในแฟนเพจก็เลยจะตามตัวยากหรืออย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ก็ได้ครับเออคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ว่าใครแชร์แล้วครับเออหรือว่าไปพิมพ์คอมเมนต์พิมพ์คอมเมนต์ก็ได้แล้วก็ปล่อยคลิปนี้ไปปุ๊บคนแชร์คนนึงก็เอาไปเลยเอาไปเลยให้เลยคนเดียวเลยตอนนี้ก็เป็น HM พี่เพราะว่าถ้าจะใช้โปเกมอนบินต้องใช้ HM ครับอ๋อเหมือนเป็นใส่ไฟล์เพื่อจะบินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับก็คือเอาตัวอย่างแล้วก็คือไอ้ลิซาดอนพี่ลิซาดอนพี่เนี่ยคือมันนั่งบินไม่ได้เราต้องใส่ลิซลงไปจริงก็ใส่นั้นลงไปที่จะบินได้แล้วเราก็ต้องเอาท่าเพื่อใส่ท่าฝ่ายครับแล้วก็บินได้แล้วเหมือนโปเกมอนใน 3DS เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกำไรที่เก็บ EV ครับอ๋อกำไรเก็บ EV ก็คือกำไรนี้คือเพิ่มสปีดสเตตัสแอททงแอทแท็กนะครับอันนี้ก็คือทำให้เราตีแรงขึ้นแล้วก็นู่นนี่นั่นเยอะขึ้นด้วยนะครับก็ถ้าใครเคยเล่นโปเกมอนน่าจะเป็นพื้นฐานแล้วล่ะนะครับก็เราพูดถึงเรื่องใครฝากอะไรไหมพี่น่าจะพูดหมดแล้วพี่จะพูดถึงเรื่องของแจกคือตอนนี้กูตื่นเต้นของแจกเขาเยอะมากเว้ยตั้ง15รางวัลก็พาไปทัวร์แมปหน่อยไหมเออพาทัวร์แมปไปโปเกสต็อปมาเออบ้า12.3หรือ13ป้าเอาไปทัวร์แมปกันก่อนเลยก็อยู่ตามเกาะเลยทัวร์แมปแบบนี้แมปจากคอนเซิร์ฟนี้มีครบทุกไบโอมเลยนะครับผมทุกไบโอมเลยก็คือโปเกมอนจะเกิดทุกไบโอมเลยใช่ครับแล้วก็มีเทพเหลือประมาณ 3% นั้นๆ3% ทีนึงจะได้ไม่เฟิร์มอ่ะดีนะพี่ว่าดีนะไปฝั่งไหนก่อนพี่แบงค์ไปทางแจงเกิลไปแล้วก็ปวดทะเลทรายก่อนก็ได้ทางพี่บอยไปดูตรงเก็บแอปริคอนทำบอลตรงนี้พี่เก็บแอปริคอนทำบอลเพราะว่าปลูกไม่ได้ครับถ้าปลูกแล้วมันจะแบบเซิร์ฟแลกอะครับก็คือมาเก็บฟรีใช่ครับเก็บฟรีเคยเปิดให้ปลูกไว้พี่แล้วทีเนี้ยเด็กไปปลูกมันเป็นแบบภูเขาด้วยกับปลูกผมไม่เกี่ยวอ๋อว่ามึงกันมีส่วนโชคผมนี่แหละก็คือก็จะมันก็กินทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ไปเยอะมากแล้วคนที่เข้าใกล้อย่างเงี้ยมันจะแหลกมากก็เลยเอาไปแค่นี้พอก็คือมาเก็บได้นะครับก็คือไม่เย็นเติมก็มาเก็บแล้วงี้แบบเก็บไม่ขอดมาจะเก็บไม่ขอดมาเงี้ยจะไปเผาตรงไหนจะไปตีเหล็กตรงไหนไปตีไม่ขอดตรงไหนอ๋อคือพวกค้อนพวกแท่นตีสร้างบ้านเองได้ทำเองได้ไม่กักทำเซิร์ฟตามสบายเลยก็แปลว่างี้เฮ้ยนี่เครื่องเผาไฟก็เผาได้เหรอตกปลามาใหม่ได้พี่ตกปลาได้เพชรปลาใหม่ๆมาเพียบเลยครับนี่คืออันนี้คือคอยก็คือเพชรที่คือเงินในเกมใช่ไหมใช่ครับนี่คือเงินในเกมอ๋อเราเหมือนนั่นเหรียญก็คือเงินแคชใช่ครับอ๋อโอเคอุปกรณ์ตกปลาดีอยู่นะพี่บอสมีแห่ด้วยนะพี่มีกงดักปลาได้วะอยากเห็นได้เห็นเอาเหยื่อใส่แล้วก็เอากงวางอย่างเงี้ยกงตีวิวหน่อยมาดูกันอันนั้นเอาไว้ตกโปเกมอนที่บอสเก็บไว้เอาละโอเคเฮ้ยเพชรอย่าต้องอ๋อไม่เพชรขอเพชรหน่อยดิรีวิวนิดนึงนะครับผมเซิร์ฟนี้ถ้าใช้เบ็ดนี่เบ็ดที่พี่โพสต์ถือเนี่ยได้โปเกมอนมีโอกาสตกได้เทพด้วยใช่เหรอใช่แต่ต้องไปตกคนนี่ต้องไปตกคนที่ไม่เคยตกดีตกดวงเดี๋ยวหลังปีใหม่ก็จะอัปเดตระบบสล็อตเข้ามาคืออะไรสล็อตที่ตัวช้าๆใช่ไหมสีเขียวไม่ใช่ใครเลยพี่มีคนเล่นกับกูเว้ยไอ้เขียวๆนี่มันเขาเพจเขาดังเลยมึงไปเล่นกับเขาเออจะทำขึ้นมาเอาไว้ผมสล็อตแล้วก็เอาเหรียญสล็อตไปแลกของได้เฮ้ยเซิร์ฟสวยเอาไปเชฟในนั้นเทียบรอดูนะครับหลังปีใหม่ใช่ไหมปิดเซิร์ฟเลยปีใหม่ครับเซิร์ฟนี้จะปิดอย่างเงี้ยครับผมเตรียมตัวนะครับเอามาโฟกัสอ๋อใช้คำผิดใช่ไหมผิดเพิ่มโปเกมอนเจน6เข้ามาแล้วก็เจน6เลยเหรอใช่
ได้ครับเฮ้ยแต่เขามาเจน8นะได้ครับไม่ขัดคุณหน่อยเฮ้ยเซิร์ฟนี้ตัดแค่100คนจะได้แบบดูแยกกันเล่นเพิ่มได้ครับเพิ่มได้เซิร์ฟนี้แม่งช่วยทำหากินใช่ไหมลื่นแน่นอนนี่เปิดนานแล้วครับน้องคนนี้ทำตั้งแต่ผมทำเซิร์ฟไมค์คราฟครับจนตอนนี้มันก็ยังทำอยู่นะครับผมเลิกมา3-4ปีแล้วนะมันก็ยังทำอยู่เลยมันเป็นเหมือนผมครับทำจนผอมเสร็จแล้วก็ทำดีจนอ้วนอ่ะเก็ทนะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าตอนนี้คืออ้วนมากตอนนี้อยู่ดีเขาเรียกว่าอยู่ดีเมื่อก่อนนี่อยู่ผอมแบบผอมเดียวผ่านมาถึงปีมีแฟนไงเออมีแฟนอ้วนเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงมีแฟนนี่เรื่องจริงอ้วนจริงจริงแล้วทุกคนมันมีแฟนอ้วนเพราะอะไรวะแฟนไม่กินของไม่หมดเราก็ต้องกินแทนมันอันนี้จริงสิ่งที่ลำบากที่สุดเลยสิ่งที่ลำบากเพราะอะไรมันคือเงินกูไม่กินก็เสียได้ตังค์มึงต้องเผาแฟนนะไอพี่บินเปิดแบบเลยล่ะบินดูอยู่ก็แบบใหญ่นะแบบมันไม่เล็กนะนี่คือบินมานานแล้วเลยก็คือแบบยังเยอะอยู่เลยมากมากครับไบโอมปกติแบบนี้ไบโอมมันไม่ครบพี่แล้วพอผมมาสร้างไบโอมขึ้นเองด้วยพี่โบสรับผมหน่อยผม PPA ได้อย่างเดียวแบบแค่ทินมะนี่กูเดินถึงแล้วเนี่ยนี่คือโปเกสต็อปเหรอใช่ครับอยู่ตรงโปเกสต็อปนี่แหละโอ้โหใครมันจะเดินเวลไกลขนาดนี้เนี่ยบ้านคุณเซิร์นคุณซุนซังอ่ะถ้าใครซุนซังถ้าใครมีอีวีเอามาพัฒนาตรงนี้ได้เอออีวีน้ำแข็งอ่ะใช่แหมผมทำป้ายประกาศไปเริ่มเลยผมรวยบดปุยมาครับผมรวยครับผมรวยเดี๋ยวก็มีม่อนมานะครับในเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวม่อนก็มาตอนนี้ม่อนเคลียร์ตารางสอบอยู่นะครับผมนะก็ใช่ก็ไม่เกี่ยวที่แล้วพี่ก็เพิ่งไปกินข้าวกับม่อนมาเป็นไงผอมเพียวเลยผมไม่กินพี่ผมหนักอยู่เอ้ยแต่มันผอมรู้ไม่ใช่ผอมทำไมรู้ว่าเพี้ยอะไรเพี้ยแห้งใช่ไหมเดี๋ยวมีกล้องติดแล้วก็เดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็มีแฟนก่อนได้เสิร์ฟประมาณนั้นแหละครับเป็นทุกคนเพื่อไปไหนกันต่อเลยอ่ะ20ทีไปทางนี้ดีกว่าเห็นเด็กๆส่วนมากจะชอบถามทรายแดงกันใช่ไหมเวลาเล่นโปเกมอนพาไปดูทรายแดงเออสมมุติก็ดูแบบขึ้นเคงเลยเนาะไม่หลับไม่นอนกันเป็นสังคมมันจะมี2คนพี่คนที่ชื่อเนฟจูนคนที่ชื่ออลิสนี้เขาจะอยู่ในตี5ทุกวันเลยเขาฟิตเซิร์ฟนี้เกียร์น้อยแน่นอนตั้งแต่มีระบบเทรดขึ้นมาเขียนขึ้นมาเองนะเฮ้ยแน่นอนก็ดีนะระบบเทรดดีนะพี่ชอบนะไม่มีที่ไหนแน่นอนครับผมคลิปนี้กูไม่อยากตัดแล้วกูอยากจะปล่อยให้มันยาวๆไปเลยบดตามผมมาเลยพี่ได้ได้ทรายแดงประมาณ600เมตร600เมตรจะได้แบบคนดูได้อะไรเงี้ยเล่นแบบพวกเด็กได้ทุกคนจะเกมโหมดเฉพาะตอนที่สร้างแมปแล้วก็ทำแบบกิจกรรมนี่ทรายแดงพี่บอสแต่จะคุกคักนิดหน่อยนะไอ้คนทำมันทำไว้อย่างนี้เอาก็ไอ้กายคนทำไอ้กายมันบอกทีมคนเซตยังไงสมมติไม่สวยนะไล่เฉดสีดีด้วยทำเองใช่ไหมเนี่ยอันนี้ทำขึ้นมาเองทำหมดเลยกูขาดนิดนึงโอ้มันเป็นไอ้นี่ได้ว่ะมันไม่ใช่ทรายมันเป็นดินเหนียวอ่ะใช่แต่เออสีไม่สวยเราจะมาหาไอตัวบินได้กันนะบาร์กอนเฮ้ยเร็ว50ได้สกิลทรายดีผมมาไลฟ์ผมน่าจะแบบไลฟ์ข่าวว่าคงไลฟ์ในทวิตก็ลองไปติดตามทวิตผมดูนะครับก็น่าจะมีไลฟ์เกมบีที่ทวิตนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามารับชมกันด้วยนะครับอาจจะมาไลฟ์ดูพวกในเซิร์ฟนี้สู้กันนะครับผมไม่คงไม่มีอะไรมากนั่งดูเรื่อยก็นั่งคุยเปื่อยๆทุกเสาร์อาทิตย์พี่ทุกวันเสาร์1 ทุ่มเออ1 ทุ่มกิจกรรมแบบสมมติผมจะตั้งกติกาว่าเสาร์นี้คอยทีมเลี้ยว30มาสู้กัน1-1จะมีประมาณนี้ทุกๆเสาร์ใช่แล้วคนที่ชนะก็จะได้กล่องสุ่มไอ้สแตมป์นั่นน่ะอ๋อคือไม่ต้องเติมก็มีโอกาสได้เทียมกันแค่คุณเก่งแค่เก่งแล้วก็ทนอยู่กับเซิร์ฟประมาณนั้นประหยัดนิดหน่อยก็ชนะแล้วดูดิเซิร์ฟนี่แม่งคนเก่งแค่นั้นที่อยู่รอดครับผมไม่ใช่คนรวยครับจะไปไหนต่อไหมครับไปเอ็กซ์ตรีมฮิลนะครับไปหาดิโอลูกนี้เห็นเด็กชอบถามกันตัวนี้จ้างจับเทพพาสุดทูฮัลโหลผมหลุดแจ้งแบงค์ต้องขายของไม่หลุดอยู่ก็เงียบกันตกใจกูรวยบ้าๆไปดีกว่าไปสปาดีกว่าป่ะไปเรามีอะไรอีกบ้างช่วงที่เรายังไม่ได้แนะนำไป
น่าจะหมดแล้วมากจะหมดแล้วเนาะก็จริงอ่ะระบบรวมๆมันก็พี่ว่าดีนะดีกับสปืนตรงที่พี่ชอบตรงระบบเทรดเว้ยแล้วก็ระบบสแตมพี่ชอบตรงนี้มากแม่งอนาคตเนี่ยไอ้เรื่องสแตมเนี่ยผมอาจจะทำแบบว่าให้สะสมสแตมให้ครบ25,000คือมันเป็นคนละรูปนะพี่คือทำมาแปลกๆเออทำงั้นได้แม่โคตรดีอ่ะออกซ้ำก็ไปขายเอาไปเทรดกับเพื่อนใช่ก็ไปขายเพื่อนได้ประมาณขนาดตอนนี้มันยังเทรดกันเละตุ้มเป๊ะเลยตอนนี้ผมกำลังคิดคนระบบถือว่าดีถือว่าดีตอนนี้คิดค้นขึ้นตลอดเวลาแล้วก็นะเดินมาซื้อของแคสนะครับเปลี่ยนทุกๆสัปดาห์นะครับใช่ครับจริงๆอยากลงไปเล่นเองนะแต่ขอพาร์ทแรกขอเป็นรีวิวเซิร์ฟแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็พาร์ท2พาร์ท3เดี๋ยวน่าจะมาได้เป็นคลิปไม่ก็อย่าไลฟ์สตรีมแล้วกันนะครับมาปนๆสงสัยพาร์ทต่อไปต้องมาลุยพร้อมม่อน12ครับเดี๋ยวพี่ลุยเพื่อนมันรอดูในช่องม่อนได้เดี๋ยวพี่มาลุยเพื่อนม่อนนะครับนะเดี๋ยวก็แล้วก็อย่าลืมกิจกรรมเรานะครับก็เดี๋ยวเรามีแจกนะเดี๋ยวลิงก์กิจกรรมอยู่ใต้ดีคริปชั่นนะครับอย่าลืมนะครับอย่าเสียสิทธิ์นะครับคนที่มีคอมอยู่บ้านหรือว่าคิดแต่จะเล่นก็มาเล่นกันดูได้นะครับผมมีอะไรจะฝากคนดูไหมเจ้าของเซิร์ฟหรือว่าคนดูแลเซิร์ฟนี้อย่าลืมด้วยนะครับผมเดี๋ยวอย่าลืมเซิร์ฟนี้นะครับผมอัปเดตบ่อยแน่นอนอัปเดตเรื่อยๆไม่ให้น่าเบื่อมีอะไรอัปเดตขึ้นเรื่อยๆแน่นอนมีอะไรใหม่มาแน่นอนรอติดตามดูได้ครับนั่นแหละครับผมก็เซิร์ฟไมค์ครับโปเกมอนไม่บอกชื่อเซิร์ฟอ่ะตกไม่บอกcom ก็ผมเว็บไซต์ครับเข้าไปได้ครับจะดีเกมชั้นเหมือนกันนะครับผมโหลดเยอะๆนะครับไม่ต้องเล่นนะครับผมโหลดเยอะๆมีต้องบอกต้องเล่นด้วยโหลดทิ้งไว้ในเครื่องครับโหลดแล้วเล่นด้วยนะครับผมก็จะเจอผมนะครับเจอกันในเซิร์ฟครับเจอกันในเซิร์ฟทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมผมเนี่ยอาจจะไม่ไลฟ์บ่อยนะเพราะผมติดไปข้างนอกนะครับผมก็อันยืมมาเจอกันได้นะครับผมเฮ้ยตากับพี่มดตีเที่ยวกับแฟนบ่อยไม่เที่ยวแฟนกู6 โมงก็เข้าบ้านแล้วพี่เนี่ยทุกคนผมจะบอกแหวนบ่อยเมื่อก่อนที่บอกเนี่ยเยอะเลยมึงต้องบอกทุกคนก็รู้มึงต้องบอกทุกคนก็รู้นั่นแหละครับว่ามันก่อนที่แบงค์ก็ของมันเยอะเลยเว้ยฝากด้วยนะครับผมกับเซิร์ฟน้องนะครับผมที่ไม่ค่อยมาทำให้แม่งสักเท่าไหร่นานมากนับตามตัวยากนะครับพอคุยกันทีนึงก็หายคุยทีนึงก็หายโอเคฝากเซิร์ฟแบงค์ด้วยนะครับผมเจอกันในเซิร์ฟครับผมโหลดตอนนี้คลิปชั้นบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย